สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาผัดกะเพราปลาหมึกกันนะครับเป็นใช้ปลาหมึกสดๆนะวันนี้เบสหั่นแบบหั่น4หั่น5ก็ได้นะครับตัวหนึ่งปลาหมึกกล้วยไซส์กลางๆนะครับเอามาหั่นนะเทคนิคนะครับวันนี้จะสอนทั้งหมดเลยนะทำกับผัดกะเพราให้อร่อยนะวันนี้พริกที่เราเลือกใช้นะครับเป็นพริกจินดาแดงนะครับกับพริกขี้หนูสวนต้องตำรวมกันนะครับพริก2อย่างเนี้ยเขาจะเพิ่มความหอมนะเป็นคล้ายๆกับกะเพราโบราณนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเคล็ดลับนะครับคือเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมว่าในนี้จะมีทั้งใบกะเพราแล้วก็ใบโหระพาครับต้องใส่รวมกันอย่างนี้นะครับกะเพราเนี้ยสูตรเนี้ยจะหอมมากๆเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากๆกลิ่นของเขาเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยเขาจะผสมประสานกันครับเนี่ยทั้งใบโหระพากับกะเพรานะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการผัดอีกก็จะมีเทคนิคต้องใช้น้ำมันอะไรวิธีผัดแบบไหนยิ่งผัดปลาหมึกเนี่ยยิ่งผัดยากเลยนะครับเพราะว่าตัวปลาหมึกเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาเยอะนะน้ำของจากปลาหมึกเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเบสหั่นไว้เนี่ยก็ยังมีน้ำออกมานะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดกันเลยนะครับว่าการผัดปลาหมึกเนี่ยปราบเซียนนะครับร้านอาหารร้านตามสั่งต่างๆเนี่ยเวลาเขาผัดบางทีทำไมมันถึงคาวบางทีเราไปสั่งตามสั่งเนี่ยเอ๊ะทำไมแบบน้ำเยอะคาวไม่อร่อยเนื้อปลาหมึกไม่สดไม่เด้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวิธีการผัดของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะปราบเซียนเลยครับผัดปลาหมึกเนี่ยไปดูกันเลยครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกเปิดไฟนะครับใส่น้ำมันหมูลงไปนะครับเพื่อนๆใส่น้ำมันหมูลงไปครับแล้วก็พริกแดงกับพริกขี้หนูส่วนที่เราตำเมื่อกี้นะใส่ลงไปได้เลยต้องกระทะเนี่ยต้องเย็นนะครับแล้วก็ตอนที่เราใส่น้ำมันลงไปให้น้ำมันกับพริกเนี่ยสุกไปพร้อมๆกันครับร้อนน้ำมันร้อนขึ้นทำให้พริกสุกแล้วก็พริกหอมนะครับต้องผัดอย่างนี้นะครับอย่าวอร์มกระทะบางทีปล่อยกระทะไว้วอร์มให้เขาร้อนอย่างเงี้ยไม่ใช่นะผิดหลักนะครับพริกอย่าไม่ต้องตำแหลกมากเพื่อนๆให้เขามีสีมีสันนะตำแหลกมากเป็นบดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะความหอมจากผัดกะเพราจริงๆพริกต้องตำเอานะครับแล้วน้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันหมูนะเห็นไหมพริกเขาจะหอมขึ้นพร้อมๆกับน้ำมันเลยครับน้ำมันร้อนขึ้นพริกที่เราตำไว้เนี่ยก็จะหอมขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวเอากระเทียมใส่ลงไปนะครับกระเทียมใช้เป็นกระเทียมไทยกีบเล็กนะครับใส่ลงไปตอนนี้กลิ่นเขาจะเริ่มฉุนนะครับใส่ปลาหมึกลงไปไม่ต้องเอาน้ำลงนะครับน้ำให้เขาเอาไว้ในที่ชามที่อะไรอย่างเงี้ยแหละเอาแต่ตัวเขาลงเพราะน้ำตัวนี้แหละน้ำขาวครับเพื่อนเร่งไฟนะครับโอ้ขอโทษครับจามเลยเพื่อนเร่งไฟให้เขาน้ำเขาระเหยออกนะครับน้ำคาว เอ้ยเร่งไฟขึ้นสุดๆเลยนะครับมี5เบอร์6เบอร์เร่งเบอร์สุดเลยนะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าน้ำจากปลาหมึกเขาออกมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราผัดตรงนี้ให้น้ำตรงนี้น้ำที่ออกมาจากปลาหมึกเนี่ยให้เขาเหนียวๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยเติมเครื่องปรุงกันนะเพราะตัวนี้น้ำคาวให้เขาระเหยออกนะครับผัดไปอย่างเงี้ยแหละคนไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันยังไม่เหนียวครับเนี่ยมันยังเป็นน้ำใสๆอยู่เลยเดี๋ยวรอน้ำตรงนี้เหนียวๆสักหน่อยนะครับเดือดๆเหนียวๆสักหน่อยเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันแล้วตอนนี้ให้ปลาหมึกเขาสุกดีๆเลยนะครับครึ่งสุกครึ่งดิบไม่ได้นะเพื่อนปลาหมึกเนี่ยท้องเสียนะครับกว่าจะมาถึงมือเราก็ไม่รู้ผ่านกี่มือแล้วครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปขอผัดก่อนนะแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมว่าน้ำเขาระเหยออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นน้ำเหนียวๆนะเนี่ยที่เบสบอกนะครับตอนนี้น้ำระเหยออกไปก็เหลือแต่โปรตีนนะครับที่ออกมาจาก
ตัวปลาหมึกนะเนี่ยเห็นไหมเหนียวแล้วเพื่อนตอนนี้เราจะปรุงรสชาติกันเลยนะครับใส่น้ำมันหอยนะอันนี้คือแล้วแต่บ้านนะครับตามใจนะเพื่อนๆว่าแต่ละบ้านก็จะกินไม่เหมือนกันนะครับอย่างเบ๊ก็จะเน้นเข้มข้นนะครับซอสภูเขาทองนะน้ำปลานะครับเทคนิคใส่ตรงขอบกระทะนะครับซีอิ๊วขาวนิดนึงนะครับน้ำตาลนะเห็นไหมเนี่ยเคล็ดลับการผัดให้อร่อยครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมน่าทานขึ้นมาทันทีเลยครับคน 2-3 ทีชิมรสนะไฟต้องเร่งเบอร์สุดนะครับเติมน้ำซุปลงไปนิดนึงไปเติมน้ำตาลกับน้ำปลานิดนึงนะครับเห็นไหมเนี่ยน้ำนัวน้ำเหนียวเขาเนี่ยเป็นน้ำโปรตีนนะครับที่ออกจากปลาหมึกนะบางคนผัดไม่เป็นนะครับปราบเซียนมากปลาหมึกเนี่ยอร่อยแล้วครับใส่ใบโหระพากับใบกะเพราของเราลงไปเลยวันนี้เว้มาสอนนะครับเทคนิคนะการผัดกะเพราให้อร่อยนะครับหลายๆคนทำไม่เป็นนะยิ่งปลาหมึกนี่หลายคนแบบไม่เอาเลยนะครับเพราะจะทำให้อร่อยเนี่ยมันทำยากเพื่อนๆมันไม่เหมือนผัดหมูผัดไก่ครับมันคนละเรื่องกันนะเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยปิดไฟเลยครับเสร็จแล้วครับผัดกะเพราปลาหมึกนี่น่าทานไหมเพื่อนๆดูเห็นไหมแค่นี้เองครับง่ายๆไปเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับตักเสิร์ฟกันเลยครับคุณเห็นไหมว่ามันน่าทานขนาดไหนนะครับผัดสูตรของเบสนะครับที่วันนี้ที่เบสสอนนะเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับแม่บ้านนะทำให้ลูกให้ครอบครัวทานนะครับลองดูนะสูตรนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยผัดปลาหมึกแล้วทำไมทำไมฉันผัดแล้วน้ำมันเยอะจังเลยทำไมมันดูไม่น่าทานจังเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเลี่ยงนะครับที่จะทำพวกอาหารทะเลนะสำหรับเมนูผัดกะเพราเนี่ยคนหลายๆคนบอกว่ามันเบสิกมันง่ายนะครับแต่จริงๆมันมีเทคนิคของเขานะการจะทำให้อร่อยเนี่ยทุกอย่างนะครับจะต้องมีสูตรและมีเทคนิคต่างๆนะโอเควันนี้ฝากไว้สำหรับเท่านี้นะครับผัดกะเพราปลาหมึกไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ